ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคกำลังทำการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในหนูทดลองที่ฉีดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยฝีมือนักวิจัยชาวไทยที่กำลังมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมวิจัยของไทยมีความเชี่ยวชาญในการตัดต่อพันธุกรรมไวรัสให้มีความอ่อนเชื้อลงและไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มได้จนในที่สุดสามารถประยุกต์ใช้พัฒนาเป็นต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล่าสุดทีมวิจัยของไบโอเทคสวทช.สามารถพัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกออกมาได้2ชนิดคือวัคซีนชนิดอะดีโนไวรัสมีการแสดงออกของโปรตีนสไปค์ออกแบบโดยการพ่นเข้าจมูกผ่านละอองฝอยซึ่งเป็นรูปแบบวัคซีนที่ใกล้เคียงกับหลายสถาบันวิจัยกำลังมีความก้าวหน้าอย่างมากในการทดลองและ2วัคซีนชนิดอินฟลูเอนซ่าไวรัสที่ป้องกันโรคแบบ2 in 1ซึ่งใช้โครงสร้างไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ระหว่างการรอทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด-19 และผลการวิจัยเรื่องระดับภูมิคุ้มกันในหนูทดลองนายอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคสวทช.เปิดเผยความก้าวหน้าของวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูกอะดีโนไวรัสทีมวิจัยได้ทดลองในเฟส1และ2ผ่านการทดสอบในหนูทดลองที่ฉีดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วพบว่าหนูทดลองนอกจากไม่มีอาการป่วยยังมีน้ำหนักขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออย่างเห็นได้ชัดส่วนผลการทดสอบความปลอดภัยไม่มีปัญหาซึ่งการผลิตในระดับ GMP ร่วมมือกับบริษัทคินเจนไบโอเทคจากเกาหลีใต้พยายามที่จะเอาตัวนี้ไปทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อที่จะดูว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยจมูกเนี่ยแล้วฉีดโควิด-19 เข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการป่วยตายอะไรไหมที่เราได้ก็คือว่ามันผลออกมาดีมากเพราะมันค่อนข้างทำให้เราเชื่อว่าวัคซีนตัวนี้เมื่อฉีดเข้าจมูกแล้วเนี่ยเมื่อเราฉีดไวรัสเข้าไปตามที่จมูกเหมือนเดิมซึ่งคนก็ติดที่จมูกเหมือนกันเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ในบริเวณจมูกแล้วมันทำให้เชื้อเนี่ยมันติดไม่ได้หรือติดน้อยมากๆแล้วมันจะไม่เกิดโรคอะไรที่รุนแรงลงไปในปอดได้ตัววัคซีนที่เราพัฒนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เราพัฒนามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมก็คือสายพันธุ์ที่ระบาดที่อู่ฮั่นในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางสวทช.เองก็พัฒนาสายพันธุ์เดลต้ามาแล้วเช่นเดียวกันก็คือเรามีวัคซีนฉีดต่อจมูกแบบเดลต้าซึ่งพร้อมที่จะเอามาใช้ทดสอบในมนุษย์เช่นเดียวกันโดยวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูกชนิดอะดีโนไวรัสกำลังเข้าสู่กระบวนการทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครมนุษย์โดยอยู่ระหว่างยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อขอทดสอบในมนุษย์โดยจะร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อวางแผนทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าหากเป็นไปตามแผนจะเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปี2564และต่อเนื่องเฟส2ในเดือนมีนาคม2565หากได้ผลดีจะสามารถผลิตใช้ได้ประมาณกลางปี2565โดยหลักการแล้วครับเราถ้าเกิดเราจะเอาตัวเดลต้ามาใช้ทดสอบในมนุษย์เลยเนี่ยมันก็จะมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นไหมเพราะว่าถ้ามันเนื่องจากว่ามันเป็นสายพันธุ์เดลต้านะมันไม่ใช่อู่ฮั่นเราจะต้องมาทดสอบในสัตว์ทดลองต้องดูความปลอดภัยเสียเวลาไปเป็นปีเนี่ยหรือเปล่าทั้งที่มันเป็นวัคซีนรูปแบบเดียวกันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือแค่เป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นกับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมันก็คือซาโควี2เดียวกันประสิทธิภาพมันก็คือไวรัสตัวเดียวกันถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะย่นระยะเวลาไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นอีกได้เนี่ยปลายปีนี้ครับเราจะเปิดโอกาสให้มีอาสาสมัครได้รับการฉีดพ่นจมูกนะครับเป็นวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่เป็นบูสเตอร์ด้วยหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาอาสาสมัครที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนะครับคนที่เคยฉีดวัคซีนไปแล้วก็คือซิโนแวค2เข็มเนี่ยมาแล้วเราฉีดบูสต์ไปที่จมูกแล้วเราสามารถวัดภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นได้เพื่อที่จะทำให้เรานำวัคซีนแบบฉีดพ่นเนี่ยหรือว่าหยอดเข้าจมูกเนี่ยมาใช้ได้ในประชากรสำหรับวัคซีนโควิด-19 ชนิดพ่นจมูกเป็นวัคซีนที่พ่นละอองฝอยในโพรงจมูกผ่านเข็มฉีดพ่นยาชนิดพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งวัคซีนไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเยื่อเมือกของระบบทางเดินหายใจส่วนบนโดยตรงเมื่อฉีดวัคซีนชนิดพ่นจมูกเข้าไปจะสามารถสกัดกั้นไวรัสและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับไวรัสป้องกันการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกายและลดโอกาสที่ผู้คนจะแพร่เชื้อไวรัสต่อได้ซึ่งหากพัฒนาสำเร็จวัคซีนชนิดพ่นจมูกจะเป็นหนึ่งในความหวังที่ทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะไม่ต้องกังวลกับความร้ายกาจของเชื้อโควิด-19 อีกต่อไปวุฒิพันธ์ปริมาสวัสดิ์สำนักข่าวทีเนียนช่อง16รายงาน
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ